ุณกำลังฟังไทยรัฐพอดแคสต์เพื่อนคู่หู to your ears คุณกำลังฟัง Extra Time Podcast เพราะเรื่องราวของโลกฟุตบอลไม่ได้จบภายใน90นาทีสวัสดีครับกลับมาพบกับ Extra Time Podcast นะครับใน EP ที่พิเศษ EP ที่พิเศษ EP ที่พิเศษเพราะว่าทีมที่เราจะพูดถึงนี่โคตรพิเศษครับแล้วไม่ธรรมดาผมยังชวนครับอีกหนึ่งคนพิเศษนั่นเป็นครั้งแรกที่ Extra Time มีแขกรับเชิญใช่นะนอกจากผมนะครับตะแล้วก็พี่บอยแล้วครับยังมีใครพี่บอยแนะนำคนนี้เป็นบก.ฝั่งการเมืองโต๊ะไทยรัฐพลัสครับแล้วเขาเกี่ยวอะไรกับเขาสถาปนาความเป็นแฟนบอลลิเวอร์พูลอย่างเข้าเส้นเราก็เลยต้องเชิญเขามาคุยสักหนึ่ง EP นี่คุณสปอยแล้วนะว่าเราจะพูดถึงลิเวอร์พูลว่าลืม นะครับพี่ตุลพี่ตุลครับสวัสดีครับครับพี่ตุลเป็นบก.ฝั่งสังคมการเมืองใช่แล้วของไทยรัฐพลัสนะครับก็เป็นแฟนบอลเดนตายของลิเวอร์พูลเหมือนกันครับเช่นเดียวกับการเป็นแฟนบอลเดนตายของวงการการเมืองนะครับแต่เราจะไม่พูดถึงเรื่องการเมืองเพราะเรายังอยากให้รายการนี้สมูทไปต่อง่ายๆนะอ๋อครับเราพูดถึงแค่พูดถึงลิเวอร์พูลเราก็คิดว่าน่าจะทัวร์ลงเยอะแล้วล่ะครับอ่ะอยากให้พี่ตุ่นเขาพูดอะไรสักหน่อยไหมแนะนำตัวนิดนึงแนะนำตัวหน่อยได้ว่าเป็นแบบแฟนบอลลิเวอร์พูลตั้งแต่ยังไงก็พูดถึงในมุมของแฟนบอลลิเวอร์พูลเนาะในฐานะของคนที่แบบว่าอายุประมาณแบบ40กว่าๆอะไรเงี้ยมันก็จะต้องเชียร์ลิเวอร์พูลมาตั้งแต่ตอนต้นทศวรรษที่รอยต่อ80 90อะไรเงี้ยเราก็จะทันในยุคของเอียนรัชเรย์ฮาวตันอะไรอย่างเงี้ยครับในลำลึกลำลึกตอนที่จะมาสู่ยุคของสไปซ์บอยชุดสูทขาวใช่ผู้น่าหมั่นไส้ผมเป็นแฟนลิเวอร์พูลผมยังหมั่นไส้เลยเฮ้จะตายคนน่าหมั่นไส้อ่ะทีนี้ถามพี่ตุ่นว่าแล้วพี่ตุ่นมีนักเตะในดวงใจแบบนักเตะที่เชียร์ที่ชอบมากๆคือใครก่อนถ้าเป็นยุคหลังๆก็ชอบคาแรคเตอร์แบบสตีเฟนเจอราร์ดนะเพราะว่าคือจริงๆแล้วอ่ะตอนที่เจอราร์ดเดบิวต์กับลิเวอร์พูลแรกๆอ่ะเขาลงมาในฐานะที่แบบว่าเหมือนเป็นกองกลางกึ่งๆตัวรับแล้วก็แบบถูกโยกไปเล่นแบ็คเนาะแบ็คขวาครับแต่ว่าโดยคาริสมาและคาแรคเตอร์ของเขาอ่ะมันสามารถทำให้เขาคือทีแรกอ่ะเขาอาจจะไม่ใช่คนที่มีความสามารถเก่งกาจถึงขนาดแบกทีมได้ขนาดนั้นแต่ว่าโดยคาแรคเตอร์และความเป็นผู้นำของเขาอ่ะมันเป็นสิ่งที่คือพอพูดแล้วอ่ะมันก็จะเปรียบเทียบกับตันคนอื่นๆที่ลิเวอร์พูลเคยมีในยุคหลังเจอราร์ดเป็นกัปตันที่ดีมากๆแน่นอนครับเดี๋ยวนะคือถ้าบอกว่ายุคหลังเป็นเจอราร์ดแปลว่าต้องมีแบบตลอดการในใจถูกป่ะถ้าตลอดการโหความรู้มันก็ไม่ได้แม่นยำขนาดนั้นนะถ้ามันเป็นแบบยุคเก่าๆที่แบบก่อนเราจะเกิดอะไรเงี้ยคือไม่เอาแค่แบบที่ชอบอะที่เคลมว่าดูบอลมานานเนี่ยเราก็ไม่ได้แบบว่าแม่นยำถึงขนาดลงดีเทลขนาดนั้นเนี่ยเพราะว่าตอนเด็กเราก็ดูเอาเพลินๆใช่ไหมเราก็ดูแบบโอ้ยคนนู้นคนนี้มันเลี้ยงดีจังโว้ยอะไรเงี้ยครับเครื่องจักรสีแดงทำงานอย่างไรอะไรเงี้ยคือสมัยก่อนเราก็เห็นกัปตันทีมอย่างเจมี่เรดแนปบ้างเห็นมาร์คไรท์เป็นกัปตันทีมบ้างเห็นซามี่ฮูเปียอะไรเงี้ยแต่คาแรคเตอร์ของทุกคนน่ะมันก็มีความโดดเด่นต่างกันไปเนาะแต่ส่วนตัวเวลาเราชื่นชอบกัปตันทีมคนไหนอ่ะเราจะชอบที่เขาเป็นคนพูดเป็นคนพูดเยอะๆในสนามครับเวลาเราย้อนกลับไปดูเนี่ยพวกกัปตันทีมคนก่อนๆที่เอ่ยชื่อมาเมื่อกี้เขาจะไม่ใช่เป็นนักพูดเขาจะไม่ใช่คนที่วิ่งเข้าไปชาร์จเวลามีเหตุการณ์เกิดขึ้นแต่ว่าเจอราร์ดไม่ใช่อย่างนั้นเจอราร์ดเป็นคนที่พูดเจอราร์ดเป็นคนบิ้วคนเจอราร์ดเป็นคนตะโกนและวิ่งไปอยู่ในที่เกิดเหตุเสมอๆอะไรเงี้ยครับเห็นภาพเห็นภาพครับก็เลยคิดว่าทั้งโดยความเป็น leadership แล้วก็ความสามารถของเขาที่ค่อยๆพัฒนาขึ้นเรื่อยๆในยุคหลังๆด้วยก็เลยรู้สึกว่าเขาเป็นนักเตะที่ทรงคุณค่ามากๆสำหรับลิเวอร์พูลผมจำช็อตที่เจอราร์ดบิวอัพเพื่อนแมตช์ที่ชนะแมนซิตี้
ปีที่เขาลื่นนั่นแหละปีที่เขาลื่นปีลื่นที่เขาชนะแมนซิตี้แล้วก็เขาแบบบอกว่าเดี๋ยวหน้าจะไปเจอกันที่นอริชแล้วทำทุกอย่างเหมือนเดิมอย่างเงี้ยอันนั้นคือแบบโหโคตรได้ใจแล้วก็แต่มาจบที่ลื่นนะปีนั้นก็เลยเจ็บจะเท่อยู่แล้วลองไปฟังที่ EP ที่8เนาะแล้วก็มีตอนปี2005ที่อิสตันบูลอันนั้นแน่นอนอันนั้นแข็งแกร่งมากจริงๆมันมีหลายโมเมนต์ที่ผมจำได้นะก็คือเกมนัดชิง FA Cupที่ยิงที่เจอกับเวสต์แฮมครับที่ยิงไกลอ่ะคือแบบผมก็มั่นใจแล้วแบบเฮ้ยเวสต์แฮมน่าจะได้ถ้วยว่ะไม่ใช่แฮะเออมันพอพูดถึงเจอราดอ่ะมันแบบมันเป็นไอคอนิกของจะบอกว่าทั้งก่อนอีกนะอ่ะยุคพี่ตุ่นดูบอลมาก่อนก็น่าจะก่อนเราแบบ 2-3 ปีอ่ะพี่บอยคือก่อนผม 2-3 ปีเราก็ยังรู้สึกว่าไม่มีใครนะก่อนหน้าที่จะเป็นเจอราดที่จะเป็นมิสเตอร์ลิเวอร์พูลใช่ขนาดนี้ใช่มันนึกไม่ออกคือมันมีไหมมันมีแหละแต่ว่ามันจะถึงที่แบบที่เจอหลาดทำไว้มันก็น้อยนะคือถ้าอย่างผมนึกภาพเลยแบบจอห์นบาร์เนี่ยผมว่าก็ถ้าเทียบกับแรงของเจอหลาดผมว่าเจอหลาดก็สูงกว่าใช่ก็ยังห่างสตีฟแมคมานามานก็ไม่ใช่ไม่เคยเว้นยิงแล้วใหญ่ใช่คือมันมีคนที่เป็นลูกม่อลิเวอร์พูลเยอะแต่คนที่เป็นอย่างเจอหลาดน้อยใช่ซึ่งผมพูดตรงว่าหมดเจอหลาดยังนึกไม่ออกยังมองไม่เห็นวันนี้ก็เห็นโดก็ไม่ถึงผมมองเห็นคนเดียวใครครับเทนอเล็กซานเดอร์อาร์โนถ้าตอบว่าจูเบลลิงแฮมนี่ฮาเลยนะ อยากจะพูดเหมือนกันแต่ว่าก็ยังไม่กล้าพูดนะเขามีจูดมีโจ๊บเรามีโจนเบลลิงแฮมแล้ว จริงๆน้องของจูดเบลลิงแฮมชื่อโจ๊บเบลลิงแฮมนะก็ได้ไงเขามีจูดมีโจ๊บแล้วก็มีน่ะก็ไปซื้อน้องมาด้วยเรามีโจแล้วอ๋อโจอาร์เรนต์ไม่ใช่เก่าไปไม่ใช่โจนเคอร์ติสโจนเคอร์ติสโจนเคอร์ติสโจนเนี่ยเรามีอยู่พี่บอยเรามีแล้วไม่ต้องซื้อแล้วไม่จำเป็นนะครับแล้วทำไมเราถึงมาพูดเรื่องนี้วันนี้จริงๆก็ต้องบอกว่าซีซั่น2022 2023เป็นซีซั่นที่ลิเวอร์พูลทำผลงานได้ย่ำแย่มากเลยแหละแม้ว่าปฏิทินจะเปลี่ยนมาเป็น2023แล้วผลงานจนถึงที่เราอัดตอนเนี้ยผลงานลิเวอร์พูลก็ยังไม่ดีเลยก็ยังคือจะบอกว่ากับเข้าสู่ฟอร์มก่อนหน้านี้แล้วกัน คือมันดูเป็นลิเวอร์พูลยุคที่ยังไม่ได้พัฒนาซึ่งสิ่งที่เราเห็นโอเคเราEP ที่แล้วเราพูดถึงนิวคาสเซิลเนาะใช่ในแง่ที่ดีด้วยมันมีการปรับเปลี่ยนก็ไม่เยอะนิวคาสเซิลแต่ว่าผลงานมันดีแต่อีพีเนี้ยเราพูดถึงปรับเปลี่ยนไม่เยอะเหมือนกันแต่ผลงานมันคนละแบบปีที่แล้วมึงลุ้น4แชมป์อ่ะใช่ปีนี้แบบอ่ะว่าๆตรงๆแทบจะไม่มีลุ้นแชมป์แล้วด้วยซ้ำเผลอๆท็อป4นี่ยังลำบากเลยมันก็เลยแบบเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นกับลิเวอร์พูลซึ่งเมื่อกี้ก่อน ก่อนเข้ามาเนี่ยผมก็สปอยไปแล้วกับทั้ง2คนว่าผมอยากพูดเรื่องแรกคือการขาดหายไปของซาดิโอมาเน่อ๋อมันส่งผลหรือเปล่าไม่รู้ว่าพี่ตุ่นคิดเห็นยังไงมาเน่รู้สึกว่าอย่างตอนซีซั่นที่มีมาเน่อยู่เนี่ยถ้าโดยมุมมองส่วนตัวเนาะเราจะชอบจังหวะที่เขาเก็บบอลไว้กับตัวแล้วเขาพยายามจะเลี้ยงจี้เข้าไปหากองหลังซึ่งอยู่ทางฝั่งซ้ายของเกมรุกอะแล้วมันจะทำให้ตัวผู้เล่นในแนวรับของทีมฝั่งตรงข้ามเนี่ยเกิน1คนที่ต้องวิ่งเข้าไปหาเขาแล้วมันจะสร้างปัญหาปั่นป่วนให้กับแนวรับมากแม้ว่าบางครั้งเนี่ยเขาจะไม่ได้เลี้ยงผ่านคู่ต่อสู้ในตรงนั้นก็เถอะแต่ว่ามันจะมีคนมากกว่า2คนน่ะที่วิ่งไปหาเขาแล้วก็เขาจะปาดบอลเข้ากลางให้ใครสักคนนึงเข้าไปชาร์จได้แล้วเรารู้สึกว่าสิ่งนี้ที่ทำให้เกมรุกของลิเวอร์พูลในช่วงที่มาเน่อยู่เนี่ยอันตรายแล้วตอนนี้มันไม่มีผู้เล่นที่ยืนอยู่ตรงนั้นคือมันอาจจะมีการเข้ามาของหลุยส์ดิอาสหรือว่าคนอื่นๆแต่ว่ารู้สึกว่ามาเน่เนี่ยก็ยังไม่ใช่คนที่มาที่หาใครมาแทนที่ได้ง่ายๆเหมือนกันนะใช่ใช่ใช่ซึ่งอันเนี้ยต้องบอกว่าไม่ได้นัดแนะนะผมสาบานว่าผมไม่เคยคุยเรื่องนี้กับพี่ตุ่นแล้วผมพูดเรื่องนี้ไปก่อนแล้วด้วยว่าจริงๆอ่ะมาเน่ผมใช้คำว่ามาเน่เพลสฉลาดที่สุดใน3เกมรุกใน3เกมรุกตอนนั้นคือมาเน่วิ่งทีเดียวเขากินตัวได้เยอะเหมือนที่พี่ตุ่นพูดเขาอาจจะไม่ได้เลี้ยงเยอะแต่การวิ่งของเขาอ่ะมันทำให้กองหลังเนี่ยโดนเหมือนโดนกินตัวไป2เผลอๆ3ตัวด้วยซ้ำแต่ดีอาร์สเนี่ยตอนเข้ามาแทนเนี่ยเขาเร็วจริงเขาขยันจริงแต่เขาวิ่งตัวต่อตัวไงพอสุดท้ายอ่ะมัน
แล้วบอลสมัยเนี้ยมันบิ้วอัพจากหลังซะส่วนใหญ่ถ้าหน้าทำได้แบบเดิมคือมีมาเน่อยู่เนี่ยกลางจะเล่นง่ายขึ้นจริงๆอย่างต้องมีผลไงสำหรับผมนะจริงๆอย่างดีอาร์คยังมีปัญหาในสนามนิดนึงก็คือเรื่องการสื่อสารเพื่อร่วมทีมถูกต้องคือนักเตะที่ไม่ได้ถนัดภาษาอังกฤษอ่ะในสนามอ่ะมันต้องผ่านหลายช็อตนะหลายคนนะแล้วเหมือนอย่างเจอร์เก้นคล็อปเองก็เคยบอกว่าเขาพยายามจะสื่อสารกับลุยดีอาร์คก็ยังสื่อสารค่อนข้างยากอยู่ต้องผ่านหลายตัวแปรอะไรเงี้ยแล้วก็ผมเสริมการขาดหายไปของมาเน่นิดนึงก็คือว่าในมุมมองผมนี่แบบไม่ได้เชียร์ลิเวอร์พูลเป็นกองแช่งด้วยซ้ำก็คือว่าไม่น่าออกตัวขนาดนี้เราอะคือมาเน่เหมือนที่พี่ตุ่นกับพี่ต้าบอกเลยเป็นนักเตะสำคัญแล้วก็พอมันไม่มีมาเน่แล้วก็เป็นดีอาร์คแล้วดีอาร์คดันเจ็บใช่ไหมแล้วทีเนี้ยทีมก็ไปซื้อกองหน้าคนใหม่มาก็คือดาร์วินนูนเยสแล้วพอตัวนูนเยสเข้ามาเนี่ยมันก็มีปัญหาตรงที่ว่าเพื่อนร่วมทีมทั้งหมดอะจะต้องเรียนรู้วิธีการเล่นใหม่ของดาร์วินนูนเยสอ่ะมันเลยทำให้ตัวมันเลยทำให้เชฟของลิเวอร์พูลมันเปลี่ยนมันทำให้เชฟองค์รวมอ่ะในการเล่นอ่ะมันเปลี่ยนไปแล้วแบบเพื่อนร่วมทีมอ่ะจะต้องเรียกว่าไงดีต้องเรียนรู้วิธีการเล่นของนูนเยสใหม่อ่ะโดยเฉพาะซาร่าเองใช่โดยเฉพาะพวก3เกมรุกอ่ะคือต้องเรียนรู้ใหม่หมดเลยว่าไอ้นูนเยสมันเล่นยังไงแล้วแบบตัวของนูนเยสอ่ะมันทำให้การเข้ามามันทำให้แบบเชฟการเล่นหน้า3ที่เคยคุ้นเคยคุ้นชินอ่ะมันเปลี่ยนไปเยอะมากแต่เมื่อก่อนมันเป็นเฟ้านายแบบชัดๆอ่ะใช่มันเลยส่งผลต่อเนี่ยสภาพการเล่นโดยรวมของซีซั่นเนี่ยของลิเวอร์พูลเหมือนกันอยู่ๆแม่งก็หนีหน้าเป้าขึ้นมาซะทั้งนั้นใช่ๆเพราะว่าอย่างตอนช่วงก่อนหน้านี้ช่วงปีที่ลิเวอร์พูลพีคๆเนี่ยลิเวอร์พูลโตมาจากสิ่งที่เรียกว่าเกมรุกอ่ะไอ้คำว่าเกมรุกมันประกอบด้วยตัวรุกอ่ะซึ่งไอ้คำว่าตัวรุกเนี่ยมันไม่มีคนที่มาเป็นหน้าเป้าใช่เหมือนกับเราเล่นพรีเมียร์แฟนตาซีอ่ะเราจะพบว่าซาร่าอยู่มิดฟิลด์นี่หว่าซาร่าเป็นมิดฟิลด์มันไม่ใช่กองหน้านี่หว่าใช่ใช่ใช่มึงบ้าหรือเปล่าแล้วเฟอร์มิโน่เนี่ยขนาดนี้เฟอร์มิโน่อยู่ในกองหน้าแต่บทบาทในสนามมันก็ลงมาต่ำกว่านั้นมันก็ไม่ใช่ขนาดนั้นก็ถ้าเราสังเกตดูในแฟนตาซีไม่ค่อยมีใครเลือกเฟอร์มิโน่เพราะมันเป็นกองหน้าที่ไม่ค่อยยิงใช่ถูกมั้ยจะมีช่วงต้นซีซั่นไงที่แบบยิง4ลูกจ่ายเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยก็พอรูปแบบเกมรุกมันเปลี่ยนไปมีหน้าเป้าโผล่มาคือมันก็ไม่ใช่แค่แบบว่าตัวรุกทั้ง2ข้างต้องปรับตัวหรอกมันกลายเป็นทั้งทีมอ่ะต้องปรับตัวว่าเราจะมีวิธีการเข้าทำแบบไหนมันคงไม่ใช่วิธีการแบบเดิมแล้วล่ะใช่เพราะแต่เดิมลิเวอร์พูลเนี่ยเป็นทีมที่บายพาสกองกลางอ่ะก็คือใช้ฟูลแบ็กอย่างร็อบโบ้อย่างร็อบโบ้อย่างเทรนต์ในการที่แบบบอมเข้าไปอ่ะบอมเข้าไปแล้วก็ใช้ตัวปีกความเร็วแบบเนี่ยมาเน่หรือซาร่าแต่ว่าพอมันมีกองหน้าเป้าอ่ะฟุตบอลมันต้องเปลี่ยนไปใช่มันเล่นยากขึ้นแล้วอ่ะโอเคพอพูดถึงนูนเยสแล้วทุกคนก็จะพยายามจะพูดถึงว่าความเป็นนิวแคโรความอย่างไม่ลงตัวหรือใดๆไม่รู้อันนี้ผมให้พี่ตุ่นพูดก่อนว่าพี่ตุ่นแซวเขาบ่อยนะผมเห็นใน Facebook คิดว่ายังไงประทับใจมากนิวแอนดี้แคโรคือมันก็เป็นเหตุผลคล้ายๆกับที่เล่าไปเมื่อกี้แหละครับคือพอเวลาเขาเข้ามาในทีมในฐานะหน้าเป้าเนี่ยไม่ได้ดูสมัยที่อยู่กับเบนฟิก้ามากขนาดนั้นเนาะแต่คิดว่าวิธีการที่คนที่เป็นศูนย์หน้าตัวเป้าเนี่ยจะสามารถทำประตูได้อะมันพึ่งพาคนอื่นเยอะเหมือนกันนะคือเหมือนกับว่าคุณเป็นศูนย์หน้าเป้าอ่ะลองนึกภาพคนที่เป็นหน้าเป้าของลิเวอร์พูลสมัยก่อนนะเยนบราชโรบินฟาวเลอร์เอมิลเฮสกีซึ่งไอสิ่งเหล่านี้มันคือนานมากแล้วแล้วระบบของลิเวอร์พูลเนี่ยตอนนั้นมันก็ไม่ใช่อย่างนี้ไงใช่ใช่แต่ตอนนี้เนื่องจากไอ้ตัวรุกเนี่ยมันเป็นตัวรุกแบบอื่นคนที่จะไปช่วยสร้างสรรค์หรือว่าป้อนบอลให้นูนเยสเนี่ยมันก็ไม่ได้มีมากมายขนาดนั้นลองคุณลองนึกภาพว่าซาร่าหลุดแบบเลี้ยงลุยเข้าไปเพื่อจ่ายบอลให้นูนเยสเหรอไม่ใช่ซาร่าก็เลี้ยงเข้าไปแล้วก็ยิงเองสิยิงเองแต่กำลังจะมองว่าจริงๆดาวินนูนเยสเขาไม่ได้ห่วยนะใช่ใช่เราก็คิดว่าเขาไม่ได้ห่วยเพียงแต่ว่าโดยระบบทีมอ่ะมันยังไม่เอื้อซึ่งกันและกันอ่ะก็จริงๆตอนนี้อาจจะยังดูเป็นแอนดี้แคโรแต่ว่า ถ้าปรับตัวได้มากกว่านี้ก็อาจจะเป็นเอดินสันคาวานี่
ก็ดีกว่าแคโรหน่อยนึงผมทรงเดียวกันผมว่าอีกอย่างนึงคือตัวของดูนเยสอะโอเคเลือกยิงประตูมันเป็นหน้าที่ของกองหน้าเนาะแต่ว่าในด้านอื่นๆอะดูนเยสเขาก็ทำได้ดีนะครบเครื่องก็ใช้คำว่าเล่นดีเล่นกับทีมได้ดีมันขาดอย่างเดียวคือยิงประตูคือมีการลิงก์อัพเพลย์กับเพื่อนร่วมทีมได้ดีการพักบอลหรือการคือผมว่าผมก็ไม่ได้ดูบ่อยหรอกแต่ผมรู้สึกว่าเขาก็ไม่ได้หวงบอลขนาดนั้นอะแต่ว่าโอเคหวงยิงหวงยิงที่แน่ๆคือหวงยิงคือคุณเป็นกองสุดท้ายคุณเป็นกองหน้าการฟินิชชิ่งอะมันสำคัญใช่แล้วก็ยิ่งแบบจังหวะที่แบบมันเหลือแค่ประตูกับลูกบอลอะมันก็ต้องเป็นประตูปะใช่ไหมใช่แล้วพอเวลาผ่านไปสิ่งเหล่านั้นมันไม่เกิดขึ้นอะมันก็สูญเสียความมั่นใจนะใช่ก็จะเป็นเรื่องนั้นแต่จริงๆสิ่งที่จะบอกคือผมกับมองเลยไปอีกนิดนึงว่าสิ่งที่เป็นข้อดีของดาร์วินนูนเยสอ่ะที่ผมเห็นหลายๆครั้งในฤดูกาลเนี่ยคือการเล่นออกไปทางปีกของเขาอ่ะการไปเล่นฉีกหน่อยใช่ไหมเออการไปเล่นริมเส้นการไปกระชากบอลการพาบอลขึ้นไปดูแล้วเป็นประโยชน์กับการยิงของเขาแต่นั่นแหละสุดท้ายแล้วตำแหน่งเขาคือหน้าเป้าเขาต้องยิงประตูก็เลยแบบเฮ้ยไปซ้อมยิงก่อนแล้วสิ่งที่ทำอยู่แล้วอ่ะดีใช่ซึ่งเผลอๆอันนี้ผมกำลังคิดพอพูดถึงเมื่อกี้พยายามจะลิงก์กลับไปว่าสิ่งที่มาเน่เคยทำไว้อ่ะผมว่าไอ้นิวแคโรเนี่ยทำได้นิวแคโรเลยเหรอสามารถเล่นได้ใกล้แบบด้วยตัวใหญ่ด้วยความเร็วด้วยทิศทางการวิ่งผมว่าเขาสามารถทำแบบมาเน่ได้เออแต่ว่าโอเคเขาอาจจะยังไม่ได้ถึงขั้นนั้นแต่รู้สึกว่าเนี่ยพอจะทดแทนตรงนั้นได้ไม่ใช่ดีอาร์สผมยังมองว่าต่อให้ดีอาร์สไปฝึกซ้อมมาก็จะทำแบบนั้นไม่ได้เพราะด้วยสไตลิ่งเขาไม่เหมือนกันเนาะมาลุ้นกักโปอีกคนว่าจะทำได้ไหมสิ่งที่ผมว่าขาดหายเลยคือกองหน้าในการเพรสซิ่งมันไม่เหมือนเดิมพูดถึงกักโปแล้วคุยเรื่องกักโปต่อเลยรู้สึกเป็นยังไงบ้างครับกับนักเตะคนนี้ที่เพิ่งย้ายมาแบบทั้งที่ก็ไม่ได้มีข่าวอะไรนั่นเด็ดิวดำดินซึ่งสำหรับผมดำดินอะไรอย่างเงี้ยสำหรับผมอ่ะผมมองว่าเป็นแอดออนอ่ะไม่ใช่สิ่งจำเป็นเออคิดเหมือนกันคือได้มาก็โอเคก็เป็นตัวเลือกในแดนหน้าแต่ว่าเฮ้ยกองหน้ามึงไม่ได้ขาดขนาดนั้นจริงๆอ่ะมันก็เป็นเหตุผลคล้ายๆกันก็คือทำไมแมนยูถึงไม่รีบเอากักโปคือแมนยูก็ไม่ได้ต้องการกักโปขนาดนั้นนะถ้าดูจริงๆคือแมนยูที่ต้องการมันคือกองหน้าตัวเป้าตัวเป้าแบบเนี่ยเอาชื่อแบบบิ๊กเนมเลยนะดูซานวาราโฮวิชวิกเตอร์โอชิเมียนเวคฮอสใช่อันนั้นคือเป็นกองหน้าตัวเป้าไงเป็นแบบสไตล์ตัวใหญ่อะไรเงี้ยแต่ในรายของกักโปอ่ะมันไม่ใช่กองหน้าที่แบบต้องซื้อตอนนั้นอ่ะเออมันเลยเป็นเหตุผลที่เข้าใจได้ว่าทำไมแมนยูถึงไม่ได้ซื้อกักโปเพราะจริงๆอันนี้ถ้าดูจากเรียกไงดีนักข่าวแบบเทียร์แบบต้นเทียร์หนึ่งอะไรเงี้ยอย่างโรมาโน่ก็ได้หรืออย่างฝั่งเดวิดออสตีนอย่างเงี้ยเขาก็พูดชัดเจนว่าไอ้สองตัวรายของกักโปอ่ะมันยังไม่ได้ตอบโจทย์แมนยูถึงขนาดนั้นคือแมนยูเลยอาจจะเลือกที่จะไปรอในช่วงแบบช่วงปิดตลาดซื้อขายในช่วงหน้าร้อนอย่างเงี้ยแต่พอถึงสุดท้ายลิเวอร์พูลปาดเขาก็เลยเหมือนจะปล่อยผ่านอะไรเงี้ยซึ่งผมว่าในมุมผมรู้สึกว่าเออมีก็ดีแต่มึงขาดกองกลางเออแล้วซื้อมาเนี่ยค่าตัวก็ไม่ได้แพงมันก็ไม่ได้แพงมากไม่ได้แพงแต่ว่ามันสามารถเอาเงินเนี้ยไปผสมกับการซื้อจุดไปเล่นแคมได้เลยนะมึงเอาแล้วนี่คือสิ่งที่อยากจะบอกว่าแบบเฮ้ยมึงซื้อทำไมก็ในเมื่อมึงไม่ได้ขาดโอเคเจ็บเข้าใจแต่ก็มีเดอะออกนี่เดอะออกลงไปเล่นหูแมตช์ล่าสุดเล่นอย่างดีเล่นอย่างเทพไม่รู้พี่ตุ่นว่าไงกับกังโปกี่สิบแมตช์ผ่านไปเทพอยู่หนึ่งแมตช์เอาอย่างไรคุยได้ไงมงทำประตูได้ด้วยนะเฟย์100แมตช์ใช่มั้ยที่เขาเล่นกับลิเวอร์พูลเขาเล่นได้ผีเข้ามาเขาเล่นดีจริงมันตรงกับ100แมตช์พอดีป่ะใช่อ๋อนี่ไงพลังแฝงกักโปเหรอเราคิดว่ามันก็ไม่ได้น่าเกลียดที่ซื้อกักโปมาแต่ว่าถ้ามองโดยส่วนประกอบของทีมแล้วก็การลงทุนน่ะมันน่าจะเอาเงินไปทำอย่างอื่นมากกว่านี้ไงเพราะว่าถ้าจับแนวรุกคนอื่นๆมาวางเรียงกันเนี่ยมันเยอะมากนะแล้วก็ที่มีข่าวสัญญาไอ้มีข่าวว่าจะต่อสัญญากับเฟอร์มิโน่ต่อด้วยซึ่งเฟอร์มิโน่เนี่ยถ้าเขาไม่เจ็บเขาก็เป็นผู้เล่นที่มีประโยชน์ต่อทีมมากๆมากๆอาจจะมากกว่าโตต้าด้วยซ้ำแล้วเราก็ยังไม่นับอีกนะว่ามีโตต้าที่ยังเจ็บอยู่ใช่คือซื้อกาโปเนี่ยซื้อหมอไหมสร้างทีมแพทย์ใหม่อะไรเงี้ยซื้อหมอไหมเพราะจากปัญหานักเตะลิเวอร์พูลเจ็บมันหลังๆมันเริ่มเยอะขึ้นนะ
พราะฉะนั้นมันจะเข้าไปอีกเรื่องต่อไปอ่ะเราเลิกพูดถึงกักโปเถอะผมขอเพิ่มกักโปนิดนึงอันนี้เสริมคืออย่างน้อยๆอ่ะโอเคผมเห็นด้วยกับในเซนส์ที่ว่ามันไม่จำเป็นต้องซื้อตอนนี้ก็ได้แต่อย่างน้อยๆคือมันอาจจะส่งผลในเชิงจิตวิทยาที่ดีก็คือทำให้บรรยากาศในห้องแต่งตัวมันสดชื่นขึ้นมันมีอะไรใหม่ๆมันมีการรีเฟรชบางอย่างเกิดขึ้นซึ่งอันนี้อาจจะเป็นสิ่งที่ดีก็ได้ในอนาคตอันใกล้ที่จะถึงนี้อ๋อกับอีกอย่างนึงเรามองว่าเขาอาจจะมองข้ามช็อตไปเผื่อปี2ปีข้างหน้าซึ่งเฟอร์มิโน่เนี่ยคิดว่าถ้าการต่อสัญญามันเกิดขึ้นน่ะมันก็น่าจะเป็นช็อตเทอมอาจจะเป็นปีต่อปีหรือไม่ก็2ปีแล้วก็2ปีบวก1ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยซาร่าเนี่ยซึ่งอายุ31แล้วเนาะก็ต่อให้เพิ่งต่อสัญญาไปเมื่อปีที่แล้วเนี่ยแต่ว่าถ้าสมมุติว่าถ้าจะทำเงินจากตัวของโมซาร่าเองอะเราคิดว่าโมซาร่าก็ไม่น่าจะอยู่กับลิเวอร์พูลจนถึงแขวนสตาร์ทอะแล้วเราก็ลองคิดเผื่อๆเอาไว้ว่าศูนย์หน้าอายุน้อยเนี่ยที่ซื้อเข้ามาเนี่ยอาจจะทดแทนการไม่อยู่แล้วของโมซาร่ากับเฟอร์มิโน่ในอนาคตซึ่งอาจจะมาถึงไม่นานนี้ก็ได้เพราะใช่เพราะเห็นด้วยเพราะถ้าอย่างกักโปจริงๆอ่ะโอเคมันไม่ใช่กองหน้าตัวเป้าแต่ว่ามันเป็นถนัดตัวริมเส้นเหมือนกันอะไรเงี้ยใช่ใช่ใช่เห็นด้วยครับเห็นด้วยเพราะฉะนั้นมันต้องกลับมาคุยต่อเรื่องว่าโอเคพอเราพี่ตุ่นพูดถึงการเตรียมทีมระยะยาวทีเนี้ยเรากำลังมองว่าอีกหนึ่งปัญหาแล้วกันปัญหาที่สองที่ชัดเจนเนี่ยคือการถ่ายเลือดของลิเวอร์พูลโอ้อันนี้ปัญหาใหญ่เลยใช่เพราะว่าจริงๆเราต้องมองคือพูดคำว่าถ่ายเลือดของลิเวอร์พูลเนี่ยมันมองได้สองประเด็นหลักๆนะประเด็นแรกคือกองกลางที่อายุเยอะมากจริงๆไม่ใช่แค่กองกลางนะทุกตำแหน่งเออใช่ครบยกเว้นประตูอย่างอลิซองอ่ะมันเล่นได้30ก็จริงแต่มันยังเล่นได้อีกนานใช่ไหมแต่ว่าถ้าพี่ไปดูนักเตะแบบเบอร์จีฟันไดท์30เท่าไหร่31 32ไม่แต่ว่าถ้าเรามองอย่างเงี้ยที่จะบอกคือกองหลังอ่ะมันยังมีอย่างซื้ออย่างโคนาเต้มารอไว้แล้วมันมีอย่างเทรนท์ที่อยู่ได้อีกยาวล็อบโบ้ก็ยังพอไหวมีทีมคัทมาแล้วอันนี้อาจจะต้องเติมคือกำลังรู้สึกว่าอันอื่นมันยังพอมีแกปแต่ถ้ามามองดูจริงๆอ่ะกองกลางลิเวอร์พูลในตลอด 3-4 ปีมาเนี้ยซื้อคนเดียวท้วนใครวะเตียโก้คันธาร่าอ้าวนามิเกต้าไงไม่คันธาร่าซื้อหลังเกต้าเลยไม่ใช่หมายถึงว่ากองกลางที่มีตอนเนี้ยหมายถึงแบบกองกลางที่ซื้อมาเผื่อแต่นั่นแหละคือเราลองดูว่า4ปีมาแล้วนะเว้ยแม่งซื้อเกไอซื้อเตียโก้คนเดียวอันนี้ไม่นับพวกไอฮาวิเอเลียดหรือคาวโยคาวโยนะที่อันนั้นแบบเด็กๆอ่ะอันนั้น19 20มันไม่มีการเสริมทัพที่เป็นบิ๊กเนมแล้วมาปั้นคือ2คนเนี้ยมันเหมือนจะมาปั้นแหละแต่มันยังไม่พอสำหรับเราแล้วว่ามันต้องมีตัวที่แบบเป็นตัวคาดหวังทีมบ้าอะไร4ปีมึงไม่ซื้อกองกลางเลยนั่นแหละมันก็เลยเป็นปัญหาเรื่องของ transition ทีมแล้วพอมาปีนี้โอเคกองกลางอายุมากขึ้นแล้วแก่กันหมดมีกองกลางที่เด็กที่สุดที่ชื่อเจมส์มิลเนอร์เนี่ย ยังเจ็บไปด้วยเลย มนุษย์เหล็กอย่างนี้ยังเจ็บไปเลย คุณคิดดูว่ามันแบบมันกรอบถึงขั้นไหนจริงๆผมว่าไอ้ความกรอบมันหลายปัจจัยเหมือนกันนะคือแน่ๆไอ้ระบบเกนเพรสซิ่งอ่ะมันส่งผลแน่ๆตอนนักเตะอ่ะเพราะว่าจริงๆเกนเพรสซิ่งอ่ะมันเคยสร้างปัญหาให้กับบอสดอร์ทมุนด์มาแล้วนะถ้าจำกันได้คือมันมีช่วงที่ดอร์ทมุนด์ได้แชมป์บุนเดสลีกาติดต่อกัน2สมัยใช่ไหมแล้วมันจะมีซีซั่นหนึ่งอ่ะที่ฟอร์มดอร์ทมุนด์ไม่ดิ่งจนแบบจนหนีตกชั้นอ่ะสุดท้ายคือตอนจบซีซั่นอ่ะคล็อปต้องลาออกคือผมตอนแรกที่คล็อปใช้เกนเพรสซิ่งกับลิเวอร์พูลผมคิดว่าคล็อปน่าจะมีประสบการณ์หรือบทเรียนหรือการถอดบทเรียนจากตอนคุมดอร์ทมุนด์มาแล้วอ่ะแต่สุดท้ายผมว่าเหมือนจะไม่ว่ะเพราะว่าสุดท้ายคือนักเตะลิเวอร์พูลที่ใช้เกนเพรสซิ่งอ่ะมันก็จะกินแรงไปเรื่อยๆอ่ะแล้วประกอบกับพออายุหลัก3อ่ะการฟื้นฟูของร่างกายมันแย่ลงเยอะใช่แล้วโหมันใช้พลังไปเยอะมากแล้วมันก็เลยอาจจะเริ่มส่งผลในฤดูกาลนี้ก็เป็นไปได้นะเพราะว่าถ้าปีลิเวอร์พูลได้แชมป์อ่ะถ้าเราสังเกตให้ดีอ่ะนักเตะแต่ละคนอ่ะมันอยู่ช่วงพีคหมดเลยนะใช่28 27 28ทั้งนั้นเลยอย่างซาร่า28ใช่ไหมเบอร์จิฟันไดมาเน่เฟมิโน่มันอยู่ในช่วงท็อปสุดของฟอร์มการเล่นอ่ะเฮนโดทุกคนมันอยู่ช่วงท็อปหมดเลยแล้วมันยังมีพลังในการที่จะเก่งเกนเพรสซิ่งไงแต่พอหลังเลข3อ่ะมันเริ่มดีคลายแล้วมันเริ่มดีคลายแล้วใช่แล้วซึ่งจริงๆแล้วอ่ะปัญหาเรื่องนี้มันก็น่าจะเกิดขึ้น
ตั้งแต่ตอนที่เป็นแชมป์เนาะคือเป็นแชมป์เนี่ยตอนนั้นที่ลิเวอร์พูลเป็นแชมป์ได้เพราะว่าลิเวอร์พูลมี11ผู้เล่นตัวจริงใช่ซึ่ง11ผู้เล่นตัวจริงเนี่ยแม่งเป็น11ผู้เล่นตัวจริงจริงๆอ่ะที่แบบไม่ได้คิดเผื่อถึงตัวสำรองที่คุณภาพทัดเทียมกันเราจะไม่เห็นตัวสำรองของลิเวอร์พูลมีคุณภาพเทียบเท่ากับซิตี้ซึ่งสามารถจัด2ทีมได้อะไรเงี้ยเราก็เลยคิดว่าการที่ตัวสำรองไม่พร้อมเนี่ยมันเป็นชุดความคิดเดียวกับที่ทำให้ลิเวอร์พูลถ่ายเลือดไม่ทันอ่ะเพราะว่าถ้ามีตัวสำรองที่พร้อมตอนนั้นเนี่ยเราจะเห็นทีมชุดที่2ของลิเวอร์พูลค่อยๆขึ้นมาแทนที่ในบางตำแหน่งแล้วทุกวันนี้แต่ว่าเนี่ยอย่างปีเหมือนจะมีซิมิคาร์ดอ่ะก็แต่ก็ยังก็ได้อยู่ก็ได้นะก็ได้อยู่แต่เหมือนกับตอนนั้นน่ะปีที่หลังจากได้แชมป์เนาะปีหนึ่งหรือสองปีนี่แหละที่แบบว่ากองหลังเจ็บหมดเราไม่สามารถหาใครมาแทนได้เลยมันก็มีแต่ไม่ถึงตัวที่แบบว่าพอใช้ได้อะแต่มันไม่ใช่ทีมชุดสองที่ดีอ่ะซึ่งจริงๆตอนนั้นนะเขาก็น่าจะมองเห็นปัญหาเรื่องนี้แล้วว่าเราไม่มีตัวแทนตัวหลักเลยแล้วปัญหานั้นก็แสดงให้เห็นในปีนี้ซึ่งปีนั้นเป็นปีที่โชคดีปีที่ได้แชมป์คือปีที่โชคดีคือไม่มีใครเจ็บเลยมันมีโควิดด้วยมันได้พักใช่ไหมมันได้พักมันไม่มีใครเจ็บเลยมันเลยทำให้11ตัวจริงของลิเวอร์พูลอ่ะมันทำงานได้ค่อนข้างสมูทซึ่งตอนถ้าพูดตรงๆตอนนั้นสควอตเดฟเราอ่อนแอมากใช่อ่อนแอมากแล้วก็หลังจากนั้นมาก็อย่างที่บอกครับมันไม่มีใครการซื้อใครเพิ่มมันไม่ได้มีการขยับอย่างเป็นนัยยะเลยมันก็เลยทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยเนี่ย 2-3 ปีจากแชมป์เนี่ยมันไม่ได้ขยับอะไรขนาดนั้นมันมีอย่างที่บอกมันมีอย่างมีเทียโก้อย่างเงี้ยมันเป็นเวอร์คลาสแหละและเป็นเวอร์คลาสคนเดียวที่ครอปซื้อนะสำหรับผมในราคาไม่แพงด้วยนะนอกนั้นคือเกือบจะเวิร์กเฟอร์จิฟันได้เนี่ยไม่นับใช่ไหมอาริซองก็เกือบจะแต่ก็ยังไม่ก็ไม่มีเทียโก้คนเดียวที่รู้สึกว่าเนี่ยเป็นแบบดีลระดับเวอร์คลาสแต่ก็กว่าจะปรับตัวได้กว่าจะเล่นได้ก็ใช้เวลาสักพักซึ่งตอนนี้เป็นเดอะแบกอยู่เป็นเดอะแบกของจริงคือไม่มีเทียโก้ผมว่าเละกว่านี้แน่นอนก็เป็นไปได้เชฟของทีมแล้วที่เห็นชัดเจนคืออ่ะพอพูดถึงเรื่องกองกลางพี่ตุลผมมองว่าฟาบิญโญมีปัญหาแล้วยังไงฮะฟาบิญโญเริ่มมีปัญหาในโอเคเมื่อก่อนเขาช้าแต่เขาเก่ากว่านี้แต่หลังจากที่เขาไม่รู้ถึงจุดเปลี่ยนเขารู้สึกว่าเหมือนกองกลางนั่งแผงอะแย่ลงไปหมดคือความช้าของฟาบินโยเริ่มมีผลต่อรูปเกมการยืนผิดที่ของเขาการไม่แม่นเหมือนเดิมเนี่ยเริ่มมีปัญหาแล้วก็เลยมองว่าจากตัวที่เพิ่งพาได้อย่างฟาบินโยเฮนโดเองที่เจ็บออร์เรดแอดแล้วก็แต่ไม่ไปบอลโลกนะแล้วไปบอลโลกเล่นดีนะอันนี้คือผมพูดเลยว่าผมเคยด่าไว้ว่าเอามันไปทำไมนะแต่ว่าไปผมว่าเล่นดีกว่าอยู่กับลิเวอร์พูลอ่ะซึ่งอย่างเฮนโดก็เจ็บคือตอนนี้มันเห็นได้ชัดว่าโอ้บางแมตต์ต้องเอาเคอร์ติสโจลงไปเล่นเลยแล้วเป็นตัวหลักแล้วอะไรเงี้ยมันเห็นชัดว่าเฮ้ยมันไม่มีจริงๆว่ะมันก็เลยแล้วผมว่ากองกลางอ่ะเป็นจะบอกว่าเป็นไม่ใช่หัวใจหลักของลิเวอร์พูลก็จริงแต่ว่ามันคือท่อน้ำเลี้ยงทุกอย่างนะมันคือตัวสกรีนทุกอย่างแน่นอนอ่ะลิเวอร์พูลมันขึ้นข้างๆขึ้นกับฟูลแบ็คถูกครับแต่ว่าตอนสวนกลับอ่ะกลางสกรีนนะยางช่วยนะหรือการแม้กระทั่งแบ็คขึ้นมาเนี่ยฝั่งขวาซาร่ากับเทรนต์เนี่ยก็มีเฮนโดที่คอยเป็นตัวป้อนตัวซ้อนด้วยแล้วมันเห็นได้ชัดว่าพอกลางมันดรอปอ่ะมันมีผลแล้วการเปลี่ยนหน้าสิ่งที่เห็นคือความเข้าขาชัดเจนเลยไม่มีมาเน่ล็อบโบฟอร์มดรอปไปหายไปพักนึงเลยเขาเล่นไม่เข้าขากันใช่คือตำแหน่งต้องบอกอย่างนี้ครับตำแหน่งปีกกับตัวริมเส้นไอ้กับพวกแบ็คอย่างเงี้ยมันต้องทำงานด้วยกันขึ้นลงอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบการต้องจูนอ่ะแล้วตอนเนี้ยไอ้ฝั่งซ้ายลิเวอร์พูลอ่ะโอ้มันหน้าไม่ซ้ำเลยนะ มันหน้าไม่ซ้ำมันแบบทำให้นักเตะที่เป็นตัวหลักอย่างล็อบโบอย่างเงี้ยเขาก็ต้องเล่นลำบากเหมือนกันซึ่งส่งอย่างที่บอกส่งผลจากที่พี่ตุ่นพูดว่า11ตัวเล่นของลิเวอร์พูลตอนนั้นมันไม่เปลี่ยนไงมันแทบจะแบบมันรู้มันเข้าขาแต่ตอนเนี้ยพอ11ผู้เล่นมันสลับไปเรื่อยๆมันก็เริ่มมีงงอ่ะไม่ต้องอะไรนะครับว่านิ่งๆอย่างฟันไดอย่างมาติดพอสลับพอเป็นไม่เป็นมาติดเป็นโคนาเต้มันฟันไดก็ไม่นิ่งอ่ะเพราะว่ามันไม่มีเพื่อนที่รู้ใจขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยมันก็ส่งผลหมดเรามองอย่างนี้ด้วยเรามองว่าคือจริงๆแล้วอ่ะ
อาจจะในมุมหนึ่งกองกลางของลิเวอร์พูลอาจจะดูไม่ค่อยสำคัญกับเกมรุกเนาะเพียงแต่ว่าไอ้ภาพรวมของทีมอะกองกลางจริงๆมันสำคัญมากนะเพราะว่า เราไม่ได้มองว่าฟันไดกับมาติปฟอร์มตกขนาดนั้นแต่ว่าในจังหวะที่บอลมันมาถึงเขาเนี่ยสมัยก่อนตอนที่ทีมยังดีๆอยู่เนี่ยมันไม่มาแบบนี้ไงมันจะมีกองกลางช่วยอยู่แล้วแบบว่ากองกลางเนี่ยปิดทองหลังพระมากๆเลยทั้งจะว่าไปก็ทั้งรุกทั้งรับก็ใช่จริงๆแล้วอ่ะการขาดหายไปของผู้เล่นคนหนึ่งที่เราคิดว่ามันส่งผลต่อทีมมากคือวานาดุมมันเป็นส่วนที่เหมือนจะไม่ได้ทำอะไรนะแต่เขาทำหลายอย่างมากๆจนตอนนั้นน่ะที่การขาดหายไปของเขาแล้วตัวหลักๆเนี่ยมันจะเป็นเฮนโดกับฟาบินโญ่แล้วมันขาดอะไรไปสักอย่างหนึ่งซึ่งเราก็ยังหาคนมาเติมตรงนั้นไม่ได้ใช่ใช่เลยนี่คือตัวสำคัญเลยนะหรือพวกแบบบางทีออฟหรือบอลอย่างเงี้ยที่เราไม่เห็นตอนเขาถ่ายทอดสดอย่างเงี้ยใช่แล้วที่สำคัญคือสิ่งที่เห็นชัดอีกอย่างของความเป็นลิเวอร์พูลก็คือไวนาลดุมเขาเป็นกัปตันทีมด้วยนะหมายถึงว่าเขาไม่รู้ได้ดูสารคดีไหมที่เขาบอกว่าไม่เลยลิเวอร์พูลชุดนั้นน่ะที่ได้แชมป์เพราะว่ามีกัปตันทีมเยอะเหลือเกิน oh. แล้วหนึ่งในนั้นคือไวนาลดุมคือถ้าเรามองในสปอร์ตอ่ะฟันไดก็เป็นกัปตันใช่ได้รับโบเฮนโดไวนาลดุมคือทุกคนมันมีความเป็นผู้นำสูงมันเลยจัดการในแต่ตำแหน่งได้แล้วการที่มีกัปตันอย่างเฮนโดอยู่แล้วมีไวนาลดุมอยู่อีกมีฟันไดอยู่อีกในสนามมันแข็งแกร่งมากในการสั่งการเฮ้ยอันนี้เป็นเรื่องจริงเพราะว่าเอาทีมที่เป็นคู่ปรับของลิเวอร์พูลอย่างแมนยูก็ได้มันจะมีช่วงก่อนโซชานักเตะที่เป็นแบบเหมือนกัปตันทั้งในและนอกสนามอ่ะมันไม่มีเลยนะมันไม่มีใช่ที่ตอนนั้นคุยกันว่ามิสเตอร์แมนยูไม่มีคืออย่างลูนี่อ่ะถามว่ามันเป็นกัปตันได้ไหมมันก็กัปตันแหละแต่ว่ามันไม่พอแล้วไอ้พวกเด็กรุ่นใหม่ที่มันโตขึ้นมาแล้วอยู่กับทีมอ่ะสมัยก่อนอ่ะอย่างลูนี่มันลูนี่โรนัลโดโตมามันเจออะไรลิโอเฟรนานเจอแรนกิกเจอวีดิชใช่ไหมแต่แบบยุคของแมนยูยุคหลังหลุยฟานฮาวเป็นต้นมายุคต้นมูรินโญ่อย่างเงี้ยเฮ้ยมันเจอนักเตะที่แบบคือเทียร์ของนักเตะอ่ะมันแทบจะชนกันเลยอ่ะมันก็เลยเป็นปัญหาซึ่งแมนยูเหมือนตอนยุคโซชาก็พยายามจะค่อยๆสร้างนะอย่างซื้อแม็กควายมาซื้อบรูโน่อย่างเงี้ยมันทำให้นักเตะเริ่มมีตัวกัปตันมากขึ้นตอนอย่างตอนนี้ก็มีพวกคาเซมิโร่มีวารานลวนโดก็นับได้แล้วกัน แม้ว่าจะจบกันไม่ค่อยดีเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละครับเอ้ยอันนี้ผมเรสอีกประเด็นหนึ่งการที่ลิเวอร์พูลเนี่ยเขาเปลี่ยนถ่ายนักเตะช้าจากกว่าที่ควรจะเป็นอย่างเงี้ยมันเกี่ยวข้องกับเจ้าของไหมเฟนเวย์สปอร์ตกรุ๊ปเนี่ยคิดว่ายังไงฮะพี่ตุ่นก่อนเราคิดว่ามันก็เกี่ยวอย่างน่าจะมีนัยยะสำคัญเหมือนกันเนาะอย่างน้อยๆมันก็คงเป็นเรื่องเงินแหละแต่ว่าเราคิดว่าถ้าพูดถึงเจ้าของทีมเนี่ยในอนาคตอีกไม่นานเขาอาจจะลงทุนใหญ่เป็นครั้งสุดท้ายก็ได้นะนี่แบบมองอย่างมีความหวังเป็นการทิ้งทวนเพื่อให้ขายทีมได้มูลค่าแพงขึ้นเป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เช่นการลงทุนซื้อกองกลางดีๆให้สัก1หรือ2ตัวอะไรเงี้ยจากที่ก่อนหน้านี้มันแบบคือเราก็คิดว่ามันเป็นแค่เรื่องเงินไหมหรอก็อาจจะไม่ใช่นะเพราะว่าผมว่าไม่ใช่เพราะว่าเรายังมีเงินไปซื้อตัวอื่นเลยนี่หว่ามันเป็นอะไรมันเป็นอะไรเราก็ไม่รู้แต่ว่าเป็นที่คล็อปมันก็คงไม่ขนาดนั้นมั้งคือคล็อปดื้อรู้ว่าคล็อปดื้อแหละแต่ว่าคล็อปก็คงไม่ดื้อถึงขั้นแบบก็เห็นอยู่เลยใช่ที่เหลือมึงลงไปเตะเองแล้วล่ะถ้าเป็นอย่างเงี้ยก็ไม่เข้าใจว่าทำไมมันถึงไม่มีกองกลางซึ่งโอเคปรัชญาของคล็อปคือไม่แพนิคบายอยู่แล้วอันนี้เข้าใจแต่ว่ามึงไม่แพนิคแต่มึงก็ควรจะแบบมีแคชชั่นหน่อยแอคทีฟกว่านี้หน่อยปะนี่คือแบบเอ้ยมันไม่มีแล้วถ้าจะย้อนมาตอบคำถามอีกรอบก็อาจจะบอกว่าไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมมันถึงจะ เกิดจากเจ้าของทีมได้อะไรเงี้ยยังเชื่อมโยงไม่ค่อยออกคือจริงๆต้องบอกงี้ว่าค่อนข้างประทับใจกับเฟนเวย์มาตลอดจนกระทั่งเรื่องซุปเปอร์ลีกเรื่องช่วงทอนๆนั้นที่เรารู้สึกว่าไม่เป็นอะไรกันเกิดขึ้นคือผมว่าเขาบริหารทีมได้ค่อนข้างโอเคจริงๆผมชอบนะเรื่องการบริหารเพดานค่าเหนื่อยอะไรอ่ะผมไม่รู้สึกว่าเป็นปัญหาเลยก็มีแซวบ้างแต่แค่รู้ว่าเฮ้ยเขาทำธุรกิจได้ค่อนข้างโอเคเขาไม่ทำให้ทีมมันเฟ้อขนาดนั้นแต่ว่าพอหลังๆเขาก็เริ่มเพี้ยนก็เลย
ตอนเนี้ยมันเดาเกมไม่ได้ว่าเขารู้สึกอะไรอยู่เขาทำอะไรอยู่รวมถึงการไม่ให้เงินซื้อกองกลางหรือเปล่าเนี่ยเราไม่รู้เลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นนี่ก็เป็นเรื่องประเด็นเหมือนกันที่อาจจะมีส่วนแต่เราคงไม่รู้ว่าส่วนนั้นมันคืออะไรจริงๆเพราะว่าอาจจะต้องรออีกสัก 5-6 ปีข้างหน้าจะมีคนมาพูดว่าอาจจะมีคนมาแฉตอนนั้นลิเวอร์พูลเกิดอะไรขึ้นข้างในเกิดอะไรอะไรอย่างเงี้ยมีประเด็นอะไรบ้างแหละมีประเด็นกองกลางมีอายุเยอะอีกอันนึงที่จะเลสขึ้นมาก็คือเป็นไปได้ไหมว่าทั้งหมดทั้งมวลมันรวมกันมันคือการหมดแพชชั่นของการเป็นมันได้แชมป์ไปแล้วมันไม่หมายถึงตัวครอปหรือว่าทั้งทีมทั้งทีมบรรยากาศภาพรวมจริงๆแล้วอ่ะขอตอบอันนี้ก่อนเราคิดว่าคือตอนก่อนหน้านี้ตอนที่ปีที่เป็นแชมป์จนถึงคาบเกี่ยวกัน 2-3 ปีนั้นน่ะมีคนเคยบอกว่าลิเวอร์พูลเนี่ยต่อให้คุณโดนยิงในครึ่งแรกหรือว่าคุณโดนยิงท้ายครึ่งหลังเนี่ยพอสักพักนึงนักเตะใจเย็นมากเดี๋ยวมันยิงได้เองคือนักเตะเนี่ยจะมีทีมสปิริตที่ดีถึงขั้นเชื่อว่าเราจะไม่แพ้คือต่อให้มึงยิงมามึงบุกมาไม่เป็นไรไม่ใช่แค่นักเตะนะเดี๋ยวกูยิงคืนให้กองเชียร์ก็รู้สึกอย่างนั้นจริงๆอันนี้ก็พูดแล้วก็โดนยิงแบบนาทีที่70 80เรายังมีความหวังว่าเรามีได้หวังเสมอด้วยนะเราหวังชนะด้วยซ้ำแต่ตอนนี้ไม่มีเรามีโกขึ้นไปหม่งทำประตูเรายังมีอะไรใช่คือนึกออกปะมันเราจะบอกว่าเหล่านั้นมันคือแมจิกโมเมนต์มันคือผีเข้าก็ได้แต่ว่าสิ่งที่มันขาดหายซึ่งจริงๆผมพูดกันต้นฤดูกาลว่าลิเวอร์พูลดูไม่มีความกระหายดูไม่มีความกระหายอยากเหมือนที่จะเป็นเพิ่งมาเห็นแมตช์เบนฟอร์ดที่ร็อบโบ้ทำเรารู้สึกว่านั่นอ่ะใช่แต่ว่ามันดูพิเศษขึ้นมาทันทีทั้งที่ก่อนนั้นเนี่ยแม่งคือเรื่องปกติที่พวกมึงทำกันมาตลอดแต่วันนั้นมันกลายเป็นแบบสิ่งที่ร็อบโบ้ลงไปแล้วสวมบกแขนกับตันและบิวอะมันดูเป็นเรื่องผิดปกติเรื่องที่เหมือนหายไปแล้วเฉยเลยอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆมันคือเรื่องที่เคยเกิดขึ้นแบบทีมสปิริตมันสูงมาตลอดอะไรเงี้ยจริงๆผมว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องหลักเลยด้วยซ้ำมันมาจาก11ตัวผู้เล่นไม่ลงตัวไหมหรือว่ามันแบบเปลี่ยนหน้ากันบ่อยเล่นแล้วไม่ค่อยรู้ใจหรือว่าฟอร์มของทีมไม่ดีทำให้นักเตะเองก็ขาดความมั่นใจไปด้วยผมถ้าพี่ตุ่นถามมาแบบเนี้ยผมว่าทุกอย่างประกอบรวมกันเป็นเรื่องนี้เลยเพราะมันส่งผลถึงการแน่ๆแล้วมันจะเอาพุทตรงที่คำว่าหมดแรงใจที่จะเล่นใช่มันเลยกลายเป็นทีมที่แบบว่าพอโดนยิงก่อนปุ๊บเนี่ยตกยิ่งซีซั่นนี้ยิ่งเห็นชัดนะใช่คือโดนปุ๊บนี่โอ้โหยากมากที่จะไล่กลับมาพอโดนยิงปุ๊บเนี่ยคนดูยิ้มอ่อนเลยอ่ะใจแป้วเลยทันทีเพราะมันไม่มีการแบบคัมแบ็กแบบนั้นอีกแล้วกับลิเวอร์พูลมันไม่มีความคัมแบ็กแบบสะใจแล้วแบบโกงความตายไม่ได้พิมพ์อันนี้ลงในหน้าฟีดตัวเองมานานมากแล้วใช่มันก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยมันถึงจุดที่อาจจะต้องโมดิเวตบางอย่างต้องมีอะไรมาโมดิเวตในทีมให้บรรยากาศทีมมันกลับมาสู่แบบเดิมจริงๆผมแอบหวังว่าหลังจากบอลโลกกลับมาจะเกิดสิ่งนั้นนะคือแบบเอ้ยมึงแยกๆกันไปเลยยังไม่เห็นใช่ไหมแล้วมึงกลับมามึงแบบเฮ้ยเอาเว้ยนั่นก็ยังไม่มีเหมือนเดิมเบนฟอร์ดเลยเบนฟอร์ดเลยเฮ้ยแต่เกมเจอเบนฟอร์ดมันมีตัวเลขหนึ่งที่น่าสนใจนี่ผมจดมาก็คือว่าเบนฟอร์ดเนี่ยครองบอลแค่ 27% ใช่แล้วก็ยิงตรงกรอบ7ครั้งเข้า3ลูกอันนี้มันสะท้อนอะไรบางอย่างเยอะมากเลยนะใช่มันจะเป็นลิเวอร์พูลวันที่เจอเบรนท์ฟอร์ดเนี่ยมันจะเป็นคล้ายๆกับลิเวอร์พูลช่วงก่อนที่จะประสบความสำเร็จอ่ะคือเน้นครองบอลเป็นหลักแต่เขาทำนี่ไม่ได้เลยอ่ะเขาเรียกอะไรขวางสนามไปมาขวางไปขวางมาซ้ายทีขวาทีเหมือนไม่รู้จะใช้คำนี้ถูกไหมมันเล่นแบบไร้จินตนาการอ่ะใช่ใช่คำนี้เลยแหละมันดูไม่นึกไม่ออกว่าคุณจะทำอะไรกันต่อทั้งนั้นที่จริงๆอาวุธเยอะมากนะลองคิดดูดีๆว่าแบบมันเยอะมากแล้วมันเกิดการไม่กล้ามันเกิดการไม่ยิงไกลใช่มันไม่เกิดการแบบเล่นลูกที่แบบเหนือธรรมชาติมันจะรอจังหวะที่แบบอีกนิดเดียวมึงก็เลี้ยงเข้าโกแล้วอ่ะมันถึงจะยิงนึกออกไหมมันแบบต้องเป๊ะขนาดนั้นมันเลยไม่เกิดความแบบเอาไว้อ่ะมันไม่รู้จะพูดคำไหนอ่ะใช่มันไม่มีสิ่งนั้นเกิดขึ้นแล้ววันนั้นเนี่ยแต่พูดในฐานะแฟนบอลนะเราก็จะมองว่าถ้าเล่นได้แบบวันนั้นนะถ้าเกิดเจอทีมอย่างเบอร์ลี่เนี่ยรับดีๆโยนสวนตูมเดียวเผื่อๆวันนั้นก็แพ้เบอร์ลี่เหมือนกันนะตอนนี้ปัญหามันคือไอ้นี่ไปแล้วอะผมกำลังมองมันอย่างนี้พี่ตุ่นผมกำลังมองว่ามัน
มันอาจจะต้องใช้วิธีการคือเปลี่ยนหัวใจหลักผมไม่รู้อะไรคือหัวใจหลักแต่ต้องเป็นหัวใจหลักในการโมติเวตเรื่องเนี้ยให้มันเกิดขึ้นคือตอนนี้มันเหมือนกับสังกตายผู้เล่นทุกอย่างมันสังกตายแล้วคนที่เคยเก่งมันก็จะไม่เก่งเพราะว่ามันอยู่สภาพแวดล้อมของคนสังกตายไปเรื่อยๆทีนี้ผมว่าปัญหาเนี้ยมันคือการกัดกินภาพรวมทั้งหมดซึ่งพูดอาจจะเวอร์แต่ผมว่าสิ่งนี้จะเกิดขึ้นเมื่อจูดมาจริงๆผมเชื่อว่านั่นคือสิ่งไม่รู้ผมรู้สึกว่ามันคือแบบเหมือนการปักธงบางอย่างว่าเฮ้ยกูเอาจริงผมรู้สึกอย่างนั้นนะอาจจะแบบดูเวอร์แต่ผมรู้สึกอย่างนั้นจริงๆว่าถ้าได้จูดมามันจะมีแรงกระตุ้นบางอย่างที่ทำให้ทุกคนนะกลับมามีชีวิตชีวาคือตอนนี้มันเหมือนแบบโดนดึงหัวใจออกไปไหนไม่รู้ทุกคนเป็นซอมบี้ทุกคนไม่เก่งผมพูดมาตลอดว่าลิเวอร์พูลไม่ได้ฟอร์มตกแต่ลิเวอร์พูลไม่มีใจเล่นนั่นคือปัญหาต่างหากว่าแบบเฮ้ยมึงเกิดอะไรขึ้นวะทีมที่แบบมึงมองกลับไปวันเนี้ยกับวันที่ได้แชมป์อ่ะมึงเปลี่ยนกี่ตำแหน่งเองใช่ใช่ใช่มึงเปลี่ยนกี่คนเองมันไม่โหมันเป๋ขนาดแบบนั้นจริงๆเหรอวะเราเสริมไปนิดนึงว่ามันอาจจะต้องเริ่มการถ่ายเลือดอ่ะแต่ว่าการถ่ายเลือดเนี่ยมันอาจจะไอ้คำว่าถ่ายเลือดอ่ะมันคงไม่ใช่แบบถ่ายพรวดเดียวแล้วเอาของใหม่มาเอาของเก่าออกไปอะไรเงี้ยซึ่งยากใช่ซึ่งมันอาจจะต้องยอมรับความจริงนิดนึงว่าเราจะห่างหายจากความสำเร็จไปอย่างน้อยๆปีหรือ2ปีเพื่อให้กระบวนการอันนี้มันเกิดขึ้นอาจจะต้องมีคนออกไปแล้วก็มีคนเข้ามาทีละคน2คนน่ะมันคงไม่ใช่แบบเข้ามาพรวดๆเหมือนฟอเรสต์มันคงไม่ใช่แบบนั้นอีกอย่างคือฟุตบอลสมัยนี้มันยากด้วยคือเหมือนที่คอนเต้เคยพูดอ่ะที่เกมที่แพ้สักทีมนึงอ่ะเขาก็บอกว่าด้วยตลาดนักเตะมันเป็นอย่างเงี้ยการซื้อราคามัน40 60 70อย่างเงี้ยต่อคนน่ะมันเป็นไปได้ยากมากที่จะแบบจะถ่ายได้แบบรวดเร็วอ่ะผมว่าลิเวอร์พูลก็น่าจะประสบปัญหาประเภทเดียวกันแล้วก็ยิ่งจริงก็ยิ่งอย่างกลุ่มเฟนเวย์สปอร์ตกรุ๊ปเขาก็แบบไม่ได้เป็นกลุ่มทุนที่แบบทุ่มอะไรขนาดนั้นอยู่แล้วเขาจะค่อนข้างคิดนิดนึงในการลงทุนอะไรเงี้ยซึ่งมันก็อาจจะต้องใช้เวลาอาจจะไม่ใช่ 1-2 ตลาดนะไม่ใช่ 1-2 ปีนะอาจจะแบบนานกว่านั้นด้วยซ้ำอะไรเงี้ยสำหรับลิเวอร์พูลนะผมว่าผมเห็นด้วยกับพี่บอยกับพี่ตุลแหละว่าต้องรอครับแฟนบอลลิเวอร์พูลต้องรอแหละหลังจากนี้มันคงเก็บบอลถ้วยไปก่อนเก็บบอลถ้วยไปก่อนถ้วยเล็กถ้วยใหญ่เอาไปก่อนแชมป์ลีกอาจจะยากยากนะยากเพราะว่าโหเราถ้าเราเห็นตอนที่เราวันที่เราประสบความสำเร็จมันนั่นขนาดเราแข็งแกร่งขนาดนั้นอะเรายังได้แค่ครั้งเดียว แล้วเราไปแบบไปพลาดเป็นรองแชมป์ไปพลาดแต้มเดียวบ้าบอคอแตกอยู่อีกตั้งหลายครั้งแล้วถ้าเราไม่เคี่ยวขนาดนั้นอะเราจะตามทีมอย่างแมนซิตี้ไหวไหมใช่แล้วเราจะอีทีมที่เป็นขึ้นมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอาร์เซนอลชัดเจนแมนยูกำลังกลับคัมแบ็กมาแล้วอย่างชัดเจนเชลซีเนี่ยเชลซีโอเคเป็นเพื่อนบ้านที่ดีอยู่ตอนนี้ก็ เขาก็กำลังเสริมตัวที่ผมว่าเสริมตัวถูกต้องก็ไปลุ้นว่าแกรมพอตเตอร์โอเคหรือเปล่าเอาอยู่จริงหรือเปล่าก็จะเป็นมุมนั้นแต่เราเนี่ยยังไม่เห็นความเคลื่อนไหวอย่างนั้นเลยนะนั่นคือปัญหานั่นคือปัญหาที่แบบโหถ้าตลาดปีใหม่เนี้ยขยับได้ไม่แข็งแรงพอปีนี้ตัดไปเลยครับไปลุ้นซัมเมอร์ผมว่าเขาอาจจะขยับเป็นบางตัวใช่แต่ไอ้บางตัวนั้นอ่ะผมมองว่ามันต้องแข็งแรงไงมันต้องขยับแล้วมีนัยยะมันถึงจะคาดหวังว่าฤดูกาลหน้าอาจจะคัมแบ็กแต่ถ้าเกิดตลาดปีใหม่เนี้ยไม่มีตัวอย่างนั้นไปลุ้นซัมเมอร์ปีหน้าก็ยังแค่ประคองคือถ้าเอาจากข่าวล่าสุดที่เจอก็คือเขาไปเล็งมอยเซ่ไซเซโดของไบรตันใช่ไหมซึ่งเป็นไปได้อยู่เพราะว่าถ้าเกิดเราไปลุ้นจูดเนี่ยหรือว่าไปลุ้นคนอื่นๆที่เป็นเบอร์ต้นๆกว่านั้นอ่ะมันจะมีความเสี่ยงว่าถ้าเกิดคุณย้ายมาตอนมกราเนี่ยแล้วท้ายที่สุดแล้วอ่ะทีมไม่ได้ไปแชมเปี้ยนส์ลีกทำไงอ่ะแต่ว่าถ้าเป็นไซเซโดเนี่ยหรือแม้กระทั่งดิคันไรส์เองก็ตามเราคิดว่าอาจจะมีความเป็นไปได้มากกว่าโอ้ไรส์นี่ผมว่ายากสุดเลยนะก็ฝันหน้าแต่ไรส์มีตังค์ซื้อนะจูดเรายังฝันได้เลยอ่ะผมว่าไรส์น่าจะโอ้ต้องผมว่าน่าจะจบฤดูกาลอ่ะและไรส์และผมว่าไรส์เป็นการแพงกว่าที่แพงกว่าที่ราคาป้ายเยอะไปหน่อยมันดูเป็นราคารีเซลไปหน่อยก็เนี่ยแหละก็เลยหลายคนเนาะทั้งสำนักข่าวต่างประเทศเองแล้วก็ของไทยเองด้วยเขาก็ค่อนข้างจะ
เบนเข็มไปทางไซเซโดมากกว่าซึ่งว่าความเป็นไปได้ผมจริงๆผมอยากที่ผมหมายถึงนะผมอยากได้ไซส์อย่างเงี้ยไซเซโดเนเวสอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยมันมาแล้วมันเห็นเลยว่าเนี่ยเปลี่ยนยกระดับได้แต่อย่างไซเซโดเนี่ยเท่าที่เห็นราคา35ล้านปอนด์นะก็จะเห็นไหมเหมือนที่ผมที่คอนเต้พูดอ่ะคือต่อให้เป็นนักเตะที่แบบมาแบ็กอัพอ่ะโอ้แต่แบ็กอัพราคา40ล้านปอนด์โอ้โหมันก็เอาเรื่องอยู่นะเอาเรื่องเอาเรื่องอยู่นะเอาเทนอ่ะไปเล่นกลางซะจบๆไปเห็นชอบนักอ่ะชอบขึ้นนักเหลือเกินเอาไปเล่นกลางอ่ะจะจบๆนะก็โอ้ไม่รู้จะบ่นคืออย่างเงี้ยสุดท้ายอ่ะที่เราคุยมาทั้งหมดอย่างที่บอกครับมันหาเหตุผลจริงๆไม่ได้หรอกครับมันหาเหตุผลที่ตอบว่าเนี่ยมันคือ exactly ว่าลิเวอร์พูลมันผิดพลาดตรงเนี้ยแต่สิ่งที่วันนั้นคุยเพลินพี่แจ็คเล็กมาอัดรายการจับยาม3แต้มอีกรายการนึงของเราก็ผมก็ถามอย่างงี้แหละก็คุยกันอย่างเงี้ยคุยกันเล่นตอนออฟเรคคอร์ดเขาบอกว่าไม่ต้องไปคิดอะไรมากหรอกทีมมันดวงแตกอ่ะเหมือนคนแบบคนมันดวงแตกมันทำอะไรก็ผิดไปหมดใช่ๆก็ในมุมผมก็จริงนะคือเรามานั่งวิเคราะห์กันเนี่ยกับพี่ดุลกับพี่บอยเงี้ยมันก็เห็นแต่ข้อไม่ดีอ่ะหลังจากที่เราเห็นไปแล้วอ่ะแต่เราไม่รู้ว่าจริงๆจุดเริ่มต้นโดมิโนชิ้นแรกที่มันล้มมันคืออะไรไงมันก็หาเหตุผลไม่ได้หรอกเพียงแต่ว่าโอเคภาพรวมตอนเนี้ยค่อนข้างถือได้ว่าย่ำแย่ครับพี่ตุลคิดไงสมมติว่าอยู่ๆคอปลาออกในฤดูกาลเนี้ยมองความคิดเห็นส่วนตัวนะก็มองว่ามันมีความเป็นไปได้อยู่แล้วก็พบว่าทุกอย่างมันก็อิ่มตัวอยู่ระดับหนึ่งเกิดมันใช่ถ้าเกิดมันจะเกิดการถ่ายเลือดจนถึงขั้นเปลี่ยนผู้จัดการทีมเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ยอมรับได้ไม่แปลกเลยที่ไม่แปลกแล้วก็รู้สึกว่าการเป็นผู้จัดการทีมชาติอาจจะรอคล็อปอยู่ข้างหน้าก็ได้นั่นคือสิ่งที่ผมเสียวในผมถึงเขาอาจจะไปสเปนอะไรอย่างงี้มั้ยผมว่าไม่ผมว่าครอบคุมทีมชาติเท่านั้นแต่ก็ไม่รู้แต่ว่าแค่รู้สึกว่าความรู้สึกว่าถ้าครอบออกจากลิเวอร์พูลน่าจะไปต่อทีมชาติใช่แล้วมันก็เป็นสิ่งที่พูดถึงการออกไปเนาะมันก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้นะเกิดขึ้นได้แต่ผมแค่ยังไม่อยากให้เป็นฤดูกาลนี้ผมรู้สึกว่ามันตกต่ำจนแบบอยากให้ครอบยังอยู่ประคองความรู้สึกของทีมไปก่อนคือเรามองว่าทีมอ่ะทั้งหมดอ่ะตกต่ำจริงแต่ว่ามันไม่ได้ตกต่ำถึงที่สุดจนถึงขั้นแบบว่าพอปิดซีซั่นเนี้ยมันจะเกิดการทีมแตกขนาดไม่ถึงเบอร์นั้นแต่แค่กลัวผมก็กลัวว่าแบบอ่ะครอปก็จะเหมือนทีมบอกดอทมุนหรือเปล่าแบบตัดสินใจลาออกซึ่งโอเคลาออกตอนนี้คนที่อยากได้ก็คือทูเคิลผมนะโอ้ผมอยากได้เขามากเลยเป็นคนที่เชลซีไม่น่าปลดจริงๆใช่ซึ่งถ้าเกิดเป็นแบบครอปปลดครอปแล้วทูเคิลเข้านี้มันจะเป็นเรื่องตลกมากอ่ะนะน่าสนใจนะมันจะเป็นเรื่องที่แบบไอ้2คนนี้มึงนัดแนะอะไรกันไปเนี่ยใช่ไปด้วยกันทุกที่นะครับหมดแรงอ่ะหมดแรงแล้วเนี่ยบ่นทีมเรียนจนหมดแรงจริงๆบ่นแทบเค้าเรียกอะไรนะแทบทุกแมตช์แทบทุกแมตช์ในการเตะขนาด FA Cup ล่าสุดยังบ่นเลยอ่ะยังแบบเสมอใช่มั้ยเสมอวูฟเงี้ยกลางไม่มีเลยอ่ะที่เขามีมีมเห็นไม่รู้เห็นมีมไหมที่แบบเขาแคปรูปมาตรงกลางสนามของลิเวอร์พูลไม่มีเสื้อสีแดงเลยมีแต่เสื้อสีเหลืองก็แบบนั่นคือปัญหาจริงๆของลิเวอร์พูลอะไรเงี้ยคือวันนั้นที่ดูเนี่ยเราก็รู้สึกว่าลิเวอร์พูลมีความจัดชุดใหญ่แล้วนะแล้วบูฟซะอีกที่ไม่ใหญ่แบบเต็มๆบูฟนี้แบบเหมือนรอที่จะหนีตกชั้นอยู่เหมือนกันนะใช่แล้วแบบกลายเป็นแบบว่าโหจมแบบนั้นอะไรของมึงคือไปเพิ่มแมชให้ตัวเองให้เหนื่อยเล่นอีกหนึ่งเกมใช่ไหมจากความผิดพลาดด้วยแล้วหันไปดูครับแมนซิตี้ตัวสำรองแมนซิตี้คือแบบโอ้โหฮาแลนด์นั่งมองอ่ะฮาแลนด์เดอะบอยฟูดนั่งอยู่ตรงนั้นหมดอ่ะแล้วผมเอาอย่างคู่แมนซิตี้เชลซีเนี่ยผมบอกเลยผมดูแค่ครึ่งแรกครึ่งเดียวนะเพราะว่าครึ่งนั้นนะครึ่งเดียวอ่ะผมไม่เห็นเชลซีบุกถึงฝั่งเกมรับแมนซิตี้เลยแล้วก็แบบมันไม่มีอะไรให้ลุ้นเลยอ่ะแล้วก็เหมือนแมนซิตี้ก็คุมไปทั้งเกมแล้วแล้วก็แบบผมก็คิดว่ามันจบ 3-0 หรือจบ 6-0 หรือจบ 4-0 น่ะมันก็ไม่ต่างจากนี้หรอกก็เลยปิดเลยซึ่งผมมาฝากถึงแฟนแมนยูเลยนะว่าพวกคุณไม่ใช่เพื่อนรักผมแล้ว ผมให้เชลซีเป็นเพื่อนรักอันนี้อยู่ด้วยกันนะ โอ้เชลซีอาการหนักพอกัน
ต่เชลซีขยับบ้างแล้วนะโอ้ยขยับขยับเยอะมากเขาซื้อนักเตะดาวรุ่งขยับเป็นระยะของเชลซีรู้สึกคือขยับคือจริงๆผมอย่างชูอัลเฟลิกอะผมอาจจะดาวนิดนึงคือเป็นตัวที่ไม่ได้น่าซื้อขนาดนั้นสำหรับเชลซีเพราะว่ามันก็ไม่ใช่ตำแหน่งที่เชลซีต้องการในตอนนี้ผมมองอย่างนั้นนะจริงแมนยูอะไม่เอาวะแมนยูก็ไม่ต้องการก็ผมว่ามันเหมาะคือเท่าที่อ่านมาพี่แรดเขากำลังมาเท่าที่อ่านมาคือแมนยูอ่ะไม่ได้ต้องแมนยูต้องการกองหน้าแบบตัวเป้าจริงๆแล้วชูเอาไม่ใช่แล้วอีกอย่างคือค่ายืมบวกค่าเหนื่อยของชูเอาอ่ะมันแพงเป็นเสร็จก็คือ18ล้านยูโรกลมๆนะซึ่งซื้อได้เลยอ่ะซื้อตัวใหม่ได้เลยอ่ะใช่โดยที่ไปซื้อแบบตัวที่เกรดรองลงมาแล้วเล่นตัวเป้าที่ต้องการได้อ่ะมันคุ้มกว่าไงในระยะยาวไอ้ในระยะสั้นไม่ใช่ระยะยาวระยะสั้นซึ่งอย่างชูเอามันก็มันไม่ใช่กองหน้าตัวเป้าแบบปิดบัญชีแบบที่แมนยูต้องการอ่ะแล้วผมว่าผมก็ดูแอตเลติโกมาดริดมาหลายเกมเหมือนกันก็ผมก็รู้สึกว่าชูเอาก็อาจจะไม่ฟิตพอสำหรับไม่ได้แบบไม่ได้พอดีกับแมนยูไนเต็ดอ่ะไม่ฟิตอินกับแมนยูขนาดนั้นก็มาลุ้นว่านั่นแหละเพื่อนรักคนใหม่ของเราเชลซีนี่น่าจะเหนื่อยหน่อยตรงนี้สุดท้ายคิดว่าตลาดหน้าร้อนอยากได้ใครดีกว่าคือมันยังเร็วไปที่จะที่เราจะมาคุยกันแต่โอเคถามโดยส่วนตัวของพี่ต้ากับพี่ตุ่นอยากจะได้ใครมาเสริมทีมตัดผมขอตัดจูดเบลลิงแฮมก่อนคือซึ่งน่าจะอยากได้อยู่แล้วลองเป็นคนอื่นไม่จริงๆเมื่อกี้จะชิงตอบว่าไม่มีจู๊ดอยู่แล้วเพราะว่ามั่นใจว่าจู๊ดมาตั้งแต่ปีใหม่แล้วขนาดนั้นเชียวพี่ตุ่นตอบก่อนพี่ตุ่นอยากได้ใครเราอยากได้ดิคันไรส์ก็เป็นตัวที่ทุกคนต้องการกันเยอะแล้วจริงๆถ้าเป็นไซโดมาเราก็ไม่ได้รังเกียจนะเราคิดว่ามันอาจจะขยับไปเป็นกำลังหลักได้ในอนาคตด้วยในสภาพกองกลางเหมือนที่มันเป็นอยู่ทุกวันนี้นะโอ้ถ้าเป็นมาทิวส์นูเยสของวูฟแฮมตันก็ไม่น่าเกียดคือเรารู้สึกว่าเกรดนี้แหละที่ควรเอามาคืออาจจะซื้อตอนนี้แล้วก็ค่อยมาเป็นพรีออเดอร์ก่อนพรีออเดอร์ตอนนี้แล้วก็ค่อยมาร่วมทีมซีซั่นหน้าใช่ใช่เพราะเขาย้ายทีมมาตอนนี้ไม่ได้มันย้าย3ทีมไม่ได้ใช่ใช่ก็จะโหดไปหน่อยไม่แต่ในความหมายคือเนี่ยเกรดประมาณนี้มันควรซื้อตั้งแต่ปีใหม่นี้นะเพื่อเอามาเสริมทีมแล้วเอามาทำให้สควอดเดปมันชัดขึ้นอ่ะคนที่เล่นได้มาอย่างน้อยๆเกย์ต้ามันก็ต้องหนาวแล้วล่ะไม่งั้นมันก็ตอนนี้โหชิลเหลือเกินคือถ้าใช้เงินเบ็ดเสร็จ60-70ล้านปอนด์ในหน้าหนาวก็ไม่ได้แย่นะไม่ได้แย่ไม่ได้แย่ก็เนี่ยผมว่าได้2ตัวตรงกลางแน่ๆแล้วก็หลังเริ่มกลับมาแล้วมาตรงมาติดเริ่มหายเจ็บโจโกเมสเริ่มกลับมาแล้วแต่ไม่รู้เอาร่างทองกลับมาด้วยหรือเปล่าไม่รู้ร่างไหนนะก็มันยังมีผมว่าหน้ากับหลังเนี่ยพอแล้วเติมกลางสัก2คนน่ะมันก็จะทำให้ลูกปูเล่นได้มีประสิทธิภาพขึ้นน่ะดีขึ้นหรือเปล่าเราจะไม่รู้นะครับแล้วก็ถ้าถามตอบคำถามเดียวกันเนี้ยคืออยากได้ใครผมก็ยังไงก็ต้องเป็นกองกลางเนาะผมอยากได้แฟรงกี้เดยองโอ้โหเอาแบบนี้คือหลับตาเลือกไม่เคยมีข่าวไม่อะไรเลยนะแต่แบบผมรู้สึกว่าเนี่ยคือแมนยูอ่ะได้คาซิมิโร่ไปแล้วและคุ้มไปแล้วคือแมนยูถ้าวันนั้นซื้อแฟรงกี้เดยองผมว่าก็ไม่คุ้มมันยังตำแหน่งมันยังขาดมันยังโวอยู่แต่เนี่ยลิเวอร์พูลต้องการตัวแบบนี้ผมว่าแฟรงกี้เดยองมีความใกล้เคียงกับไวนาดูมอยู่ในวิธีการเล่นเกมลุกและในการไม่จำเป็นต้องเด่นของเขาอ่ะลิเวอร์พูลขาดตัวอย่างนี้ตอนนี้มันมีเฮนโดคนเดียวที่ทำอยู่เพราะนั้นอยากได้ตัวนี้จริงๆไม่ว่าจะดีแคนไรท์หรือจูดอ่ะมันสตาร์กว่านั้นหน่อยนึงมันมีความสตาร์กว่าแต่ผมว่าอย่างแฟรงกี้เดยองเนี่ยเขาไม่ได้สตาร์ขนาดนั้นเขามาเป็นตัวแบบตัวหลักตัวปักหลักได้แต่ค่าเหนื่อยเขาสตาร์มากเลยนะใช่ใช่ค่าเหนื่อยเขา700,000เลยนะซึ่งเราไม่มีปัญญาจะคือต้องบอกก่อนว่าอันเนี้ยมูนช็อตโคตรเลยครับเธอไม่หนึ่งไม่มีปัญญาซื้อสองไม่มีปัญญาจ่ายแน่แต่ว่าถามว่าตอบคำถามพี่บอยว่าอยากได้ใครเนี่ยผมอยากได้แฟรงกี้เดยองแฟรงกี้เดยองส่วนพี่ตุ่นก็เป็นเดคแอนไรส์เดคแอนไรส์ครับก็อีพีเนี้ยไม่ค่อยมีสาระออกทางบ่นซะมากกว่าออกทางบ่นออกทางบ่นเหมือนอีพีที่แล้วที่ออกทางเนี่ยแบบชื่นชมเลยบ่นอิจฉาทีมเขาดีจริงทีมเขาดีจริงสำหรับนิวคาสเซิลนะก็
วันนี้ก็ขอบคุณพี่ตุ่นก่อนอันดับแรกนะครับขอบคุณพี่ตุ่นที่มาร่วมบ่นกับผมเป็นแขกรับเชิญรายการครั้งแรกของรายการเออครั้งแรกของรายการก็หนุกดีเหมือนกันนะมันเป็นการพูดคุยบรรยากาศในการสนานครับใช่ครับเดี๋ยวเอาไว้มีโอกาสชวนพี่ตุ่นมาอีกรอบนึงยินดีครับนะครับแล้วก็พี่บอยจะสปอยซะหน่อยไหมว่าอีพีหน้ามันอะไรยังไงหน้ามันจะต้องไล่ๆกับช่วงตลาดซื้อขายหน้าหนาวมันจะปิดใช่ไหมเราอาจจะมาสรุปภาพรวมเหมือนก็ได้ว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างใช่ไหมที่เป็นนัยยะสำคัญแล้วกันเออที่เป็นนัยยะสำคัญของตลาดหน้าหนาวตลาดเอาเฉพาะแค่พรีเมียร์ลีกแล้วกันเนาะเออถ้าเป็นลีกอื่นด้วยน่าจะเหนื่อยน่าจะไม่มีแรงทำช่วงนี้นะครับอ่ะก็ยังไงก็ฝากติดตามเรานะครับเหมือนเดิมอาจจะยังไม่ได้กลับเข้าสู่ EP หลักครับแบบเดิมอย่าง 100% แต่ก็กลับเข้ามาสู่บอลฟุตบอลปกติแหละไม่ใช่ฟุตบอลโลกแหละก็กลับมาสนุกสนานกันเหมือนเดิมบอลก็มีเริ่มเตะมีเริ่มขิงกันได้แล้วเริ่มบ่นหน้าฟีดก็จะเริ่มหน้ารำคาญแล้วตอนนี้ จากเมื่อก่อนมันแบบบอลโลกมันเบาๆอ่ะบอลโลกมันไม่ค่อยขิงอะไรกันเท่าไหร่เพราะแบบมันก็ไม่รู้จะเอาอะไรไปขิงอ่ะใช่ไหมตอนนี้กลับมาเริ่มแบบโอ้ยแซะกันเต็มไปหมดแล้วใช่ไหมเพราะส่วนใหญ่บอลโลกมันก็จะแบบแนวทางเดียวกันอ่ะใช่ไหมทุกคนก็อยากเห็นเมสซี่เป็นแชมป์อะไรก็ว่าไปอยากเห็นเอ็มบัปเป้เพิ่งแบบมันก็ไม่ได้อะไรขนาดนั้นใช่ไหมเหมือนถ้าเทียบกับฟุตบอลที่เป็นสโมสรนั่นแหละครับก็คิดว่ากลับมาดูบอลสนุกก็ฟังเราทุกวันเสาร์บ่ายสองก่อนบอลเตะนะเดี๋ยวนี้มันเตะวันศุกร์บ่อยอ่ะตีสามเลยไม่ไหวดูไม่ไหวเพราะเราแก่แล้ว นะครับก็ยังไงฝากรายการเราด้วยนะครับ Extra Time Podcast นะก็ตามช่องทางต่างๆของไทยรัฐพอดแคสต์ไม่ว่าจะเป็น Podbean Spotify Google Podcast Apple Podcast นะครับหรือว่าทางYouTube ก็จะคอมเมนต์เราได้ง่ายหน่อยเผื่ออยากแล้วก็สุดท้ายเดี๋ยวให้พี่ตุ่นฝากช่องทางของพี่ตุ่นมีอะไรบ้างพี่ตุ่นฝากตัวเองหน่อยครับฝากตัวเองเหมือนศิลปินเลยนะฝากผลงานฝากผลงานการเขียนอะไรบ้างพี่ตุ่นก็ฝากติดตามไทยรัฐ plus นะครับก็มีทั้งทางเว็บไซต์นะครับแล้วก็ทางเพจของไทยรัฐ plus ครับสามารถเซิร์ชหาได้เลยมีช่องทางโซเชียลมีเดียทั้ง Facebook IG แล้วก็ Twitter ครับครับก็ติดตามงานทั้งของพี่ตุ่นและของบก.คนอื่นๆได้ครับเนาะทางไทยรัฐ plus นะครับโอเคหมดไหมพอเหอะพอเหอะเจ็บคอแล้วเนี่ยเจ็บคอแล้วเหมือนกันจะไปใจชั่วโมงกว่าแล้วนะครับก็ยังไงวันนี้ก็ลากันไปก่อนผมพี่บอยพี่ตุ่นลำลากันเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ Extra Time Podcast เพราะเรื่องราวของโลกฟุตบอลไม่ได้จบภายใน90นาที